ด้วยอาการที่เหงื่อออกเต็มใบหน้าแล้วต้องเช็ดหน้าอยู่เป็นระยะค่ะแล้วก็การตอบคำถามเนี่ยก็จะติดขัดๆพรรคก้าวไกลได้วินิจฉัยไปแล้วว่าการคุกคามทางเพศนั้นผิดวินัยร้ายแรงค่ะแล้วไม่มีปัญญาทำอะไรเขานี่คือการทำงานสไตล์พรรคก้าวไกลเหรอครับสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลเรื่องเฉาเรื่องของการสาวไส้กันเองยุยงปลุกปั่นถ้ามีข้อเท็จจริงไปโยงเกี่ยวกับคุณเบญจานะครับแน่นอนเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ต้องถูกสอบและอย่าหยุดแค่นั้นต้องสอบไปด้วยว่านักการเมืองหรือตระกูลบ้านใหญ่ตระกูลการเมืองในจังหวัดในภาคตะวันออกมีใครบ้างเกี่ยวข้องกับบริษัทพวกนี้คุณชัยธวัฒน์รู้อยู่แล้วว่ามันมีหรือว่ามีข้อมูลเนี่ยอมอะไรเอาไว้มันไปกระทบกับพรรคก้าวไกลหรือว่าตัวเองเสียประโยชน์เนี่ยถึงแฉออกมาคือผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตระหว่างการแถลงข่าวสส.ปูอัดโค้งขอโทษเนี่ยจำนวน4ครั้งค่ะแล้วตลอดการแถลงเนี่ยมีการตอบคำถามด้วยอาการที่เหงื่อออกเต็มใบหน้าแล้วต้องเช็ดหน้าอยู่เป็นระยะค่ะแล้วก็การตอบคำถามเนี่ยก็จะติดขัดๆเหมือนที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้พอคำถามสำคัญเลยเรื่องความจริงของเรื่องคือไปมอมเหล้าเขาแล้วไปล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือเปล่าสสผู้อัดบอกว่าให้ดูเอกสารแล้วนักข่าวเขาก็ทำกันบ้านเขาก็ดูเอกสารแต่เอกสารไม่ได้ระบุรายละเอียดเขาก็เลยถามต่อเอกสารมันไปสุดที่ไปกินข้าวแต่มันมีการมอมเหล้าแล้วไปล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าสสผู้อัดก็ไม่ตอบให้เอกสารเป็นตัวพูดดีกว่าแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวกกต.ก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้นักข่าวก็ถามว่าสสหลายคนประกาศยุติจะทำกิจกรรมกับพรรคจนกว่าผู้อัดจะลาออกเจ้าตัวก็บอกว่าผมไม่ขอตอบเรื่องนี้เนี่ยเช็ดเหงื่อแล้วก็ปึ๊บนี่คืออาการอวัจนภาษาภาษากายนะสรุปก็คือไม่มีการลาออก1 2ไม่ได้มีการแถลงขอโทษอย่างสำนึกผิดตามที่พรรคก้าวไกลเรียกร้องให้สส.ปูอัดทำพอชัดเจนนะฮะไม่ได้มีการแถลงขอโทษเหยื่อด้วยความสำนึกผิดมีแต่เพียงบอกว่าหากเป็นการคุกคามทางเพศใช้อำนาจบีบบังคับจริงตนเองก็ขอโทษพร้อมน้อมรับมติพรรคนะแล้วก็ชี้แจงทีละกรณีทีละกรณีด้วยข้อมูลอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะก็ไม่ได้เป็นการขอโทษอย่างสำนึกผิดนะค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไม่ได้ทำตามสิ่งที่พรรคเรียกร้องให้คุณปูอัดทำไม่ได้ทำนะแล้วยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการไปเยียวยาเหยื่อยังไม่ปรากฏนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปที่พรรคก้าวไกลทีนี้ฮะว่าจะมีน้ำยาอะไรทำอะไรสอปูอัดไหมทีนี้ออกไหมไม่ออกนะไปทำตามที่พรรคบอกว่าไปให้ทำไหมไม่ได้ไปทำแล้วนอกจากนี้ยังประกาศจะลงพื้นที่ไปทำอะไรไปพบปะประชาชนอ้างว่าเป็นการไปขอโทษประชาชนนะแล้วในเดอะสแตนดาร์ดติ๊กต็อกก็ลงภาพนะก็ประมวลภาพบรรยากาศลงไปในพื้นที่นะมีการเข้าสวมกอดประชาชนอันนี้ TikTok ของ The Standard นะเข้าไปพูดคุยแล้วก็มีคลิปส่วนที่ประชาชนให้กำลังใจก็ประมวลมาฮะนะก็จะเป็นภาพบุกบวกให้กับส.ส.ผู้อัดใช่ไหมวันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลได้ส่งหนังสือคำสั่งนะสิ่งที่ส.ส.ผู้อัดทำเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งพรรคก้าวไกลหรือเปล่าพรรคก้าวไกลส่งหนังสือสั่งให้ปูอัดแถลงยอมรับผิดนะขอโทษเยียวยาเหยื่ออย่างจริงจังภายในวันที่4นะก็คือวันนี้รายละเอียดของหนังสือเนี่ยสั่งว่า1ให้แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง3อย่างจริงใจต่อการกระทำผิดวินัยต้องทำภายในวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้4พฤศจิกายนแล้ว2ให้ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่ผู้เสียหายทั้ง3รายภายในระยะเวลาอันควรและต้องแจ้งหลักฐานการเยียวยาให้พรรคทราบด้วยแล้ว3ยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้ง3รายโดยทางตรงและทางอ้อม4ยุติการกระทำอันเป็นการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศหรือขัดแย้งต่ออุดมการณ์ข้อบังคับพรรคตลอดเวลาที่ยังเป็นส.ส.อยู่ถ้าไม่ทำตามนะจะถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงมีบทลงโทษสูงสุดคือให้พ้นจากสมาชิกภาพ
ของพรรคแล้วก็ปูอัดก็แถลงอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะสิ่งที่เราไม่พบก็คือนะเรื่องของการบอกว่าจะไปเยียวยายังไงเมื่อไหร่แล้วเรื่องการขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจในความเห็นผมนะผมยังไม่พบวันนี้เท่าที่ปูอัดเนี่ยแถลงค่ะนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้อยแถลงบางส่วนเนี่ยก็ยังมีการอธิบายแย้งนะตอบโต้แล้วก็ทำให้ผู้เสียหายเองถูกมองว่าไม่ใช่เหยื่อด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าไม่ได้ทำตามสิ่งที่พรรคก้าวไกลสั่งไปแล้วพรรคก้าวไกลมีน้ำยาทำอะไรไหมทีนี้แล้วข้อสังเกตเพิ่มเติมประการสำคัญฮะที่ไปขู่ในหนังสือเนี่ยหนังสือพรรคก้าวไกลที่ขู่ตอนท้ายว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งเหล่านี้นะจะถือว่าผิดวินัยร้ายแรงพรรคก้าวไกลได้วินิจฉัยไปแล้วว่าการคุกคามทางเพศนั้นผิดวินัยร้ายแรงค่ะผิดวินัยร้ายแรงไปแล้วแล้วไม่มีปัญญาทำอะไรเขาแล้ววันนี้ก็มาขู่อีกว่าถ้าไม่ทำตามนี้จะผิดวินัยร้ายแรงอีกนะนี่คือการทำงานสไตล์พรรคก้าวไกลเหรอครับทำได้แค่นี้เหรอครับแล้วจะไปทำเรื่องใหญ่ๆโตๆอะไรได้ที่ผ่านมามีแต่คุยโม้เนี่ยค่ะนะหัวหน้าพรรคชัยธวัฒน์ตุลาธนวันนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะบอกว่ากรณีส.ส.คุกคามทางเพศเป็นบทเรียนที่พรรคต้องเรียนรู้ต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยรวมถึงส.ส.ในพรรคผิดหวังกับมติที่เกิดขึ้นนะก็บอกว่าจะต้องเป็นสิ่งที่พรรคเรียนรู้ส่วนกระแสกดดันให้ชัยยานภวาชัยยานภวาลาออกเนี่ยพรรคจะเจรจานอกรอบหรือไม่นะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าผู้บริหารพรรคหรือคนในพรรคจำนวนหนึ่งพยายามพูดคุยว่าให้แสดงความรับผิดชอบแต่นายชัยยามภวาลยังคิดว่าตนเองไม่ได้ทำผิดเมื่อมีมติออกมาตนได้โทรไปแจ้งมติกับชัยยามภวาลและเมื่อวานก็พูดคุยแนะนำให้รับผิดชอบทางการเมืองในพรรคก็เกิดกระแสเช่นเดียวกันแต่ชัยยามภวาลขอเวลาในการตัดสินใจนะแล้วก็มีหนังสือแจ้งไปยังชัยยามภวาลตามที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรก็มาบ่นให้สื่อมวลชนฟังเท่านั้นเองค่ะนี่หรือคือพรรคการเมืองที่บอกว่าจะสร้างการเมืองแบบใหม่ทำได้เท่านี้จริงเหรออย่างแรกเลยนะ1รายงานความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณควรเปิดเผยให้สังคมได้ทราบด้วยอาจจะเว้นว่าชื่อเหยื่อเป็นใครเพื่อเรื่องไม่เกิดความเสียหายแต่พฤติการคือยังไงเนี่ยยังไม่กระจ่างเลยเขาไปทำอะไรจนเป็นเหตุที่คุณฟันธงว่าคุกคามทางเพศอ่ะค่ะคนจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันร้ายแรงขนาดนี้แล้วยังอยู่ได้ยังไงแล้วประการถัดมาร้องปปช.ไปหรือยังเอาหลักฐานเหล่านี้ไปให้ปปช.ด้วยหรือยังแล้วก็ประการถัดมาในเมื่อพรรคมีมติในเมื่อพรรคมีนโยบายว่าไม่เอาการคุกคามทางเพศคุณต้องเห็นเหยื่อเนี่ยเป็นเหยื่อคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งไปช่วยเยียวยาดูแลรวมไปถึงไปหาทนายความให้ดำเนินคดีกับส.ส.ทั้งสองคนค่ะหรือไปดำเนินการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ผิดจริยธรรมส.ส.ทั้งสองคนให้พ้นจากการเป็นส.ส.รวมไปถึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยคุณทำกันหรือยังหรือเพียงแค่บ่นๆแล้วหวังว่าหลังจากนี้เวลาก็จะผ่านไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะลืมๆไปแม้กระทั่งบางเรื่องที่สังคมไม่เคยทราบไม่เคยเปิดเผยกรณีว่ามีผู้ช่วยส.ส.เบญจามีข้อกล่าวหาว่ารับเงินโรงงานขยะแล้วทำให้เป็นเหตุวิวาทกับส.ส.แจ้ค่ะแล้วจุดจบของส.ส.แจ้วคือต้องออกจากพรรคไปโดนขับออกไปมันจริงหรือเปล่ามันมีเรื่องตรวจสอบอยู่ในพรรคก้าวไกลจริงไหมไม่มีการชี้แจงอะไรเลยแล้ววันนี้ยังตามหาคนไม่ได้เลยไม่ยอมเปิดเผยตัวกันเลยพรรคเองก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลกันเลยว่าใครโหวตอย่างไรค่ะแค่นี้คุณยังไม่เปิดเผยเลยอะอย่าว่าแต่รายงานความจริงเลยอ้างว่าเป็นการประชุมลับไงคะเอาแค่ใครโหวตอะไรทำไมมันจะพูดไม่ได้หรือว่าส.ส.ปูอัดมีอิทธิพลมากมายจนไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าโหวตอะไรจะเอากันอย่างนั้นจริงเหรอพรรคก้าวไกลแค่การโหวตของแต่ละคนน่ะนะพรรคเปิดเผยก็ได้อย่างล่าสุดเนี่ยที่บอกว่ามีเสียงที่ทำให้ส.ส.ปูอัดไม่โดนขับออกเลยนะแล้วทั้งพรรคด่ากันส่วนใหญ่เลยนะแล้วไม่คิดจะค้นหาความจริงเลยเหรอว่าไอ้ส.ส.ที่ไม่ยอมโหวตน่ะคือใครหรือว่าก้าวไกลการละครทำเป็นไม่พอใจแต่จริงๆก็ลูบหน้าปาจมูกไม่กล้าไปเอาผิดไม่กล้าจะค้นหาความจริงกลัวความจริงแค่หาชื่อคนที่ไม่ร่วมประชุมหรือ
คนที่โหวตอุ้มแค่นี้คุณบอกกับสาธารณะไม่ได้เหรอเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาษีด้วยนะเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกที่มีประชาชนเลือกมาด้วยนะค่ะแต่ถึงคราวทำผิดเรื่องนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วสอบสวนจะเอาผิดแล้วเอาผิดไม่ได้เขาขอความจริงกันแค่นี้เป็นความลับประเด็นเรื่องของส.ส.ก้าวไกลนะคะวันนี้นอกจากจะถูกลากไส้หรือแม้กระทั่งน่ะสาวกันเองอยู่ภายในพรรควันนี้คุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบ2ส.ส.ของพรรคก้าวไกลรวมถึงพรรคก้าวไกลด้วยนะคะแต่ว่าใครรอคุณต้นวรเทพอยู่ครับหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เหลือ2คนพี่ต้นหายไปไหนใช่ไม่ได้ไปหาส.ส.ก้าวไกลนะไม่ๆไม่ฮะพอดียังติดภารกิจอยู่นะฮะกำลังเดินทางมาค่ะนะกำลังเดินทางมาวันนี้วันจันทร์ไงรถอาจจะแน่นน้อยนิดนึงใช่ใช่แต่กำลังเดินทางมาเดี๋ยวได้เจอกับคุณต้นวรเทพแน่นอนนะคะแต่ประเด็นอย่างที่บอกเลยค่ะว่าที่คุณศรีสุวรรณวันนี้เนี่ยเดินทางไปยื่นให้กับปปช.ในการตรวจสอบนะคะสองส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนื่องจากว่ามติของพรรคก้าวไกลเนี่ยวันที่มีการประชุมหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ก็พูดชัดเจนนะว่าพฤติกรรมของสองคนนี้เนี่ยมีการคุกคามทางเพศจริงฉะนั้นวันนี้เดินทางมาที่ปปช.เพื่อต้องการให้มีการไต่สวนและก็วินิจฉัยการลงโทษสองส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนื่องจากว่าสองส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกผู้เสียหายร้องเรียนไปยังพรรคก้าวไกลว่ามีพฤติการล่วงละเมิดทางเพศจนที่สุดแล้วมีการตั้งคณะกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคก็มีการประชุมร่วมกันและมีข้อสรุปว่าทั้งสองคนนี้ถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมทางเพศจริงขัดต่อวินัยพรรคขั้นร้ายแรงอันดับแรกคนแรกเนี่ยถูกขับออกจากพรรคแต่คนที่สองเนี่ยยังมีการฆ่าโทษเอาไว้ถ้าไปดูมติของพรรคก้าวไกลมันเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าทั้งสองคนนี้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงและเมื่อเป็นแบบนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมทางอย่างร้ายแรงของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเขามีการกำกับเอาไว้ว่าส.ส.ต้องไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเหตุให้มีคนได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายนี่คือข้อบังคับที่อยู่ในข้อ20นะคะวันนี้คุณศรีสุวรรณเดินทางมาเพื่อต้องการให้มีการไต่สวนว่าการกระทําของ2คนของพรรคก้าวไกลนี้กระทําความผิดฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่หากเป็นอย่างนั้นจริงแล้วมีการวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนจริงก็ต้องมีการส่งให้อัยการเนี่ยยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิพากษาเพิกถอนตําแหน่งส.ส.และตัดสิทธิ์ทางการเมืองทางกฎหมายและถ้าเกิดว่าส.ส.บางคนถูกขับออกจากสมาชิกพรรคด้วยเหตุผลเรื่องของการคุกคามทางเพศและฝ่าฝืนจริยธรรมหากมีพรรคการเมืองใดรับเข้าเป็นสมาชิกประเด็นเรื่องนี้มันจะขยับไปต่อก็คืออาจจะถูกร้องเรียนให้ยุบพรรคได้เพราะว่าขัดต่อข้อบังคับของพรรคและขัดต่อพ.ร.บ.พรรคการเมืองด้วยครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องที่คุณศรีสุวรรณไปร้องวันนี้เนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้า คุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็ได้โพสต์ข้อกฎหมายสำหรับพิจารณาร้องดำเนินคดีส.ส.หื่นผิดจริยธรรมร้ายแรงต้องร้องไปที่ปปช.มีมติส่งศาลฎีกาเพื่อสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีคำพิพากษาให้มีความผิดพ้นจากการเป็นส.ส.และตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตด้วยนะคือคุณสมชายเนี่ยบอกว่าสำหรับข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อจัดการส.ส.ที่ผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยมันประกอบไปด้วย1รัฐธรรมนูญมาตรา101ที่บัญญัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของส.ส.โดยข้อ9เนี่ยบัญญัติว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น2เนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา219เนี่ยบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อบังคับใช้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหัวหน้างานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระส.ส.ส.ว.ครม.ซึ่งในการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยว่าด้วยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะที่ร้ายแรงโดยมาตรฐานทางจริยธรรมที่ได้จัดทำขึ้นเนี่ยมีชื่อว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งก็มีผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระพ.ศ.2561เนี่ยซึ่งในหมวด2เนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อ17กำหนดว่าไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งแล้วก็มีข้อ20ด้วยคุณผู้ชมค่ะเขาก็กำหนดว่าไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจนเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะต้องยอมรับในการกระทำนั้นไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดไอ้ข้อนี้แหละค่ะที่คุณศรีสุวรรณเอาไปยื่นใช่ครับนะคะว่ากรณีเรื่องของการกระทำนี้มันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่ถ้าเกิดว่าผิดข้อบังคับของพรรคผิดพรบ.พรรคการเมืองที่สุดแล้วเนี่ยปปช.ต้องมีการไต่สวนนะคะแล้วก็มีการยื่นต่อศาลในการพิจารณาด้วยทีนี้อีกประเด็นเรื่องนึงที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าพรรคใดก็ตามที่รับ2ส.ส.นี้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคเห็นบอกว่ามีพรรคจะรับอ่ะมีแล้วค่ะมีคนจะรับมีคนจะจู่ๆก็ประกาศตัวเลยว่าพี่พร้อมที่จะอ้าแขนรับคือผมเห็นนะช่วงหลังมาเนี่ยเขาเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะในมุมดีๆเยอะ คนก็เริ่มกลับมาชื่นชมเฮ้ยทางด้านพี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอ เขามีมุมแบบนี้ได้ด้วยเหรอแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งไปตำส้มตำมาใช่ใช่จำได้ไหมคุณศิระเจนจาคาเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารนะก็ไปกับคุณปารีนานะคุณคนคนนั้นก็คือพี่เต้พี่เต้007อ่ะพูดเลยละกันเพราะว่าพี่เต้007ก็ประกาศชัดเจนแล้วมันตกใจแบบนี้คุณผู้ชมพี่ถาคือพี่เต้อ่ะบอกว่าพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับสสอดีตสสแจ้คุณวุฒิพงษ์รวมไปถึงปูอัดด้วยบอกว่าคนเราน่ะมันผิดพลาดกันได้มีการขอโทษสังคมไปแล้วน้องยังหนุ่มยังแน่นเริ่มต้นใหม่ได้พี่เต้สิ่งที่พี่เต้ให้ข้อคิดเห็นเอาไว้เนี่ยมันน่าตกใจอย่างนึงที่พี่เต้พูดว่าถ้าเกิดไปดูแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้ผิดถึงขนาดทุจริตถูกศาลพิพากษาให้จำคุกยึดทรัพย์เหมือนทักษิณยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีการกระทำความผิดถือหุ้นสื่อแบบธนาธรไม่เคยลักทรัพย์แบบอดีตส.ส.ระยองเขต3เดี๋ยวพี่เต้บอกว่าเดี๋ยวพี่เต้เนี่ยจะสอนการเป็นฝ่ายค้านเพื่อประชาชนของจริงวันนี้ขออย่างเดียวขอให้2คนเนี้ยกลับตัวกลับใจสังคมเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วให้ผลงานเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์และก็ยังบอกด้วยนะคะว่ามีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยกับสสแจ้อดีตสสของพรรคก้าวไกลเบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันเรียนจบเหมือนกันที่เดียวกันและสสแจ้คนนี้พูดกับคุณเต้007บอกว่าข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงบ้างและไม่ถึงขั้นเป็นการคุกคามทางเพศคือวันนี้ไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าใช่หรือไม่ใช่คุณเต้นะหมายถึงคุณเต้นะคือพี่เต้ต้องระวังนะฮะต้องระวังเพราะว่าคุณศรีสุวรรณบอกเนี่ยว่าถ้าพรรคการเมืองไหนเนี่ยรับเข้าไปเนี่ยฮะอาจจะถูกเนี่ยร้องเพื่อพิจารณายุบพรรคได้ด้วยใช่นะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้อ่ะไทยศรีวิไลเนี่ยไม่มีส.ส.ในสภาค่ะไม่เป็นไรหรอกครับทำหน้าที่ไปนะโอกาสหน้ายังมีถูกเลือกตั้งครั้งหน้ายังมีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกว่าคือวันนี้เนี่ยพี่เต้อาจจะคิดว่าเอ๊ะได้2คนเนี่ยเดี๋ยวมีส.ส.พรรคไทยศรีวิไลอยู่ในสภาถึง2คนแน่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าใจเย็นๆพี่อ่ะมาถูกเริ่มมาถูกทางแล้วก่อนหน้านี้นะออกมาวิจารณ์ออกมาบอกว่าสิ่งที่กระทำเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะมันเริ่มดีแล้วใช่แล้วพอพี่เต้มาให้สัมภาษณ์หรือว่ามาโพสอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าอ้าวคนก็มองว่าเดี๋ยวนะพี่เต้ก็พักของเขาเองอ่ะพักก้าวไกลเองอ่ะเขามีมติบอกชัดเจนอยู่แล้วว่า2คนนี้มีการประพฤติหรือพฤติกรรมคุกคามทางเพศแม้ว่าพี่เต้บอกพี่เต้จะฟัง2คนนั้นมาจะฟัง1คนมาก็ตามมันก็คือการฟังความแต่ต้องดูมติรวมของพรรคด้วยอย่าเสี่ยงเลยพูดถึงสสแจ้ค่ะนะพูดถึงสสแจ้เมื่อกี้เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมค่ะใช่เขาให้สัมภาษณ์ไปแต่ว่าสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าทีมงานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยให้ฟังว่าเขาพูดประเด็นเรื่องไหนยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเขาโพสต์ข้อความค่ะเรื่องของการโพสต์ข้อความว่าตัวเองเนี่ยก็มีเรื่องเหมือนกันนะที่อยากจะเปิดเผยอยากจะให้สังคมรับรู้เขาบอกว่าตัวเองนั้นก็มีหลักฐานนะฮะที่พรรคเนี่ยเคยให้ไปช่วยนะเคยมีไปดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันมีคนในพรรคเนี่ยไปรับเงินนะไปเรียกรับเงินไปรับเงินจากในส่วนของโรงงานกำจัดขยะนี่ไงถึงบอกไงยิ่งเปิดยิ่งฉาวยิ่งลึกยิ่งสาวกันเองครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะค่ะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคงต้องมีมูลแหละนะทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยน้องมวยเขาก็เลยไปเจาะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างสสแจ้กับทางด้านผู้ช่วยสสคนนึงที่บอกว่ามีการไปเรียกรับเงินอ่ะคือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวท็อปนิวส์เนี่ยได้ไปตรวจสอบพบว่าจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงกลางปี63มีบริษัทกำจัดขยะเอกชนในปราจีนบุรีเนี่ยฟ้องร้องบุคคลคนหนึ่งขึ้นต้นด้วยสอเสือ
ซึ่งคนนี้เป็นผู้ช่วยสสของคุณเบญจาแล้วตอนนั้นนายสอเสือคนนี้ก็ยังเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายกว่า50ล้านบาทเพราะว่าอะไรไม่พอใจที่ถูกนายสสและชาวบ้านในปราจีนบุรียื่นเรื่องร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในช่วงปี62ตอนนั้นมีการตรวจสอบเรื่องของการประกอบกิจการโรงงานกำจัดขยะของบริษัทแล้วก็2คนสสคนนี้หรือนายคนนี้ก็เข้าไปมีการระบุว่านี่มันมีความเดือดร้อนมีกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนต่างๆหลังจากนั้นมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งบริษัทกำจัดขยะเห็นว่าทำให้เกิดความเสียหายก็เลยมีการฟ้องร้องนายสอเสือต่อศาลเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทในช่วงเดือนเมษายนปี63แล้วก็มีการเจรจาเนี่ยไกล่เกลี่ยกันทำให้วันที่30กันยายนปี63บริษัทกำจัดขยะถอนฟ้องนายสอเสือและศาลได้จำหน่ายคดีออกจากระบบไปแล้วแต่หลังจากนั้นนายสอเสือยังคงเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงพื้นที่ซึ่งต่อมาสสแจ้หรือว่านายวุฒิพงษ์นี้ก็มาร่วมกันเคลื่อนไหวในขบวนการนี้ด้วยในการดำเนินการนี้ด้วยคราวนี้จุดเริ่มต้นความขัดแย้งตรงนี้แหละมาจากเหตุการณ์ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งใหญ่นายสอเสือคนนี้ให้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดว่านายวุฒิพงษ์หรือว่าสสแจ้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้สมัครสสเขต2พรรคก้าวไกลมีการไปพูดพาดพิงนายสอกับคนรู้จักของนายสอว่าไปรับเงินจากอดีตสสปราจีนบุรีคนหนึ่งเพื่อมาล้มนายวุฒิพงษ์หรือสสแจ้สกัดไม่ให้รับเลือกตั้งเป็นสสหลังจากนั้นเดือนสิงหาคมนายวุฒิพงษ์หรือสสแจ้เนี่ยก็ไปเล่าให้คนใกล้ชิดของนายสอฟังอีกว่ามีการกล่าวหาเรื่องของการรับเงินบริษัทกำจัดขยะนี่แหละนี่หรือเปล่าคือที่มาที่ไปของความขัดแย้งระหว่างนายวุฒิพงษ์กับผู้ช่วยสสของเบญจาแสงจันทร์หลังจากนี้นะคะเรื่องของการสาวการขุดการที่เกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลเนี่ยนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นวันนี้นายวุฒิพงษ์หรืออดีตสสแจ้ของพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาแถลงแล้วพูดหลายประเด็นมากโดยเฉพาะประเด็นที่มาเปิดปมนี่แหละว่าคนใกล้ชิดของสสเบญจาเนี่ยมีการเรียกรับเงินจากบริษัทเก็บขยะหรือว่ามีการร้องเรียนการมีการพูดถึงประเด็นนี้พาดพิงกันไปมาและใช้คำว่านี่คือการเมืองที่เกิดขึ้นภายในพรรคก้าวไกลลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะมีปัญหาเรื่องของเสียงนิดหน่อยนะแต่ว่าหลายประเด็นที่วันนี้ออกมาเปิดเผยจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่าวันนี้คุณวุฒิพงษ์นายวุฒิพงษ์หรือจะเป็นอดีตส.ส.จากพรรคก้าวไกลเนี่ยเวลาคุณเปิดประเด็นออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทำให้สังคมเนี่ยอาจจะเบี่ยงเป็นประเด็นไปว่าเอ๊ะพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีเรื่องของขาการเมืองภายในหรือเปล่ามีปริตบูโรหรือเปล่าคือสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยนะจริงๆคุณรู้เรื่องนี้อยู่ก่อนนี่ก็สังคมก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าพวกคุณปกปิดปัญหากันเองคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี62ใช่ไหมฮะปี62ค่ะคุณมาเปิดเรื่องนี้เพราะคุณถูกให้ออกจากพรรคใช่จริงๆแสดงว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลมีปัญหาเรื่องแบบนี้แล้วคุณช่วยปกปิดแล้วคุณบอกว่าพวกคุณเนี่ยอาสามาทำการเมืองรูปแบบใหม่อาสาเนี่ยมาดูแลสังคมแต่มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงและถ้ามันไม่มีประเด็นว่าคุณเนี่ยถูกขับออกจากพรรคเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสได้ยินเรื่องนี้จากสสพรรคก้าวไกลว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลนั้นมีการไปเรียกรับเงินเกิดขึ้นค่ะนะฮะสังคมตอนนี้2ประเด็นนะค่ะ2ประเด็นนะสังคมอย่าหลงประเด็นนะฮะเรื่องสสแจ้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะตามกระบวนการคืออะไร1คุณจะถูกไล่ออกจากพรรคนั้นเนี่ยเป็นเรื่องกระบวนการของพรรคเป็นเรื่องกระบวนการก็ว่ากันไปแต่ปัญหาก็คือว่า1คุณไปกระทำต่อผู้เสียหายจริงหรือเปล่านะสองเนี่ยนะครับหลังจากกระทำต่อผู้เสียหายแล้วคุณรับผิดชอบต่อผู้เสียหายอย่างไรบ้างนะสามพี่ศรีสุวรรณบอกแล้วว่ากระบวนการต่อไปเนี่ยมันต้องไปปปช.เรื่องของการตรวจสอบว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าทั้งพรบ.พรรคการเมืองด้วยรวมไปถึงข้อบังคับของกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยและไม่พอค่ะข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเองอ่ะที่เขียนออกมาเพื่อให้สอดคล้องกันกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายคนต้องยอมรับนะว่าส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนที่อยู่ในพรรคก้าวไกลอ่ะไม่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับเลยง่ายๆคุณพิธาคนหนึ่งอ่ะครับอันนี้คือสิ่งนี่ประเด็นแรกนะค่ะประเด็นที่สองเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นห้ามเอามาปนกันนะคุณผู้ชมประเด็นใหม่ก็คือว่า
ในพรรคก้าวไกลนั้นมีกรณีการไปเรียกรับผลประโยชน์มีการไปเรียกรับผลประโยชน์อันนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบและก้าวไกลก็ต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดเช่นเดียวกันใช่คุณต้องใช้คำว่าตรวจสอบได้โปร่งใสทุกอย่างยุติธรรมคุณก็ต้องออกมาชี้แจงชัดเจนว่าเรื่องนี้ประเด็นเป็นยังไงถูกต้องค่ะคุณต้องชี้แจงกับสังคมว่าตกลงแล้วมีผู้ช่วยส.ส.ของคุณเบญจาไปเรียกรับเงินจากโรงงานกำจัดขยะที่จังหวัดปราจีนบุรีจริงหรือไม่ค่ะและถ้ามีการไปเรียกรับเงินจริงพรรคก้าวไกลจะมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรและกระบวนการที่หลังจากนี้จะมีคนไปร้องในการดำเนินคดีกับการเรียกรับเงินนี่คือการทุจริตนะใช่นี่คือการทุจริตนะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่สังคมอยากรู้ดังนั้นตอนนี้มันมีประเด็นใหม่อีกประเด็นนึงนะห้ามเอามาปนกันดังนั้นเราจะต้องนำเสนอเนี่ยควบคู่กันไปนอกจากเรื่องของสสแจ้เดี๋ยวถ้าทีมงานเนี่ยเสียงครบพร้อมเนี่ยเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีก็มีอีกคนหนึ่งคือสสปูอัดน้องมวยค่ะคือเป็นไงตอนนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็ไปเขาเรียกทัวร์ไปลงเนาะใน Facebook Fanpage ของปูอัดเนี่ยแล้วก็วันที่คุณออกมาแถลงวันนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าฉันฟังไม่ได้จริงๆมันรับไม่ได้จริงๆคือการที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้มีการแถลงใดๆเลยแต่กลายเป็นว่าถ้าพูดในแบบภาษาชาวบ้านนะคือเหมือนคุณไปข่มขืนผู้เสียหายซ้ำอ่ะคุณออกมาพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องนี้แล้วหลายคนที่เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวจริงออกมากดดันจริงนะคะและมันยังไม่เห็นรูปธรรมชัดเจนแม้ว่าวันนี้จะมีการประชุมพูดคุยกันลงมติทบทวนการลงโทษส.ส.ปูอัดอีกครั้งนึงก็ตามเนี่ยซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงวันนี้จนถึงวันที่8พฤศจิกายนแล้วบอกได้ว่าไม่ให้สื่อเนี่ยติดตามไปเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการประชุมมีการพิจารณาอีกครั้งนึงอย่างไรบ้างแต่มีการเปิดเผยภาพผ่านทาง Facebook Fanpage ของเจ้าตัวนี่แหละคือสสปูอัดเนี่ยชัยยามพวาเนี่ยนะคะว่าไปลงพื้นที่วันนี้ยังไปลงพื้นที่เหมือนเดิมติด Hashtag ปูอัดก้าวไกลปูอัดจัดให้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมเทียนทะเล19แยก2ซอยชุมชนหลวงพ่อขาวบางขุนเทียนแล้วบอกว่าตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการตามหาเรื่องข้อเท็จจริงยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการวางท่อระบายน้ำก็ว่ากันไปแต่คนเนี่ยไปคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ของปูอัจฉยัมพวานเยอะมากว่าเอาทีละเรื่องเรื่องก่อนที่จะมาทำเรื่องนี้คุณตอบคำถามสังคมให้ได้ก่อนคุณต้องพิจารณาทบทวนตัวเองก่อนเรื่องของการลาออกการเป็นส.ส.บอกแล้วว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้วันนี้ประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อถือแล้วการแถลงข่าวกลับไปกลับมาการแถลงข่าวที่ไม่ยอมรับความจริงแม้ว่ามติของพรรคก้าวไกลพูดชัดเจนว่าการกระทำของคุณคือการคุกคามทางเพศแล้วการประชุมวันนี้นะคะหลายคนจับตามองส.ส.พรรคก้าวไกลครั้งที่ผ่านมาเนี่ยส.ส.มี150คนมาประชุมเพื่อที่จะลงมติว่า2คนนี้มีการคุกคามทางเพศหรือไม่คุณมาแค่128คนแล้วบอกว่า22คนเนี่ยติดภารกิจบางคนมีการถูกเปิดเผยแล้วว่ามีการลงมติไม่เห็นด้วยว่าการกระทํานี้เป็นการคุกคามทางเพศถ้าวันนี้พรรคก้าวไกลมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งแล้วยังมาไม่ครบหรือคนที่เป็นคณะกรรมการคนที่เป็นแกนนํายังไม่สนใจเรื่องประเด็นเรื่องนี้วันนี้พรรคก้าวไกลต้องใช้คําว่าคุณพังเพราะตัวเองนี่ดูภาพนะนักข่าวเขาก็ไปเฝ้าที่พรรคก้าวไกลคุณผู้ชมดูภาพนะคือตอนนี้พรรคก้าวไกลเงียบเพราะวันนี้เนี่ยเขาไปสัมมนาเนี่ยประชุมพรรคเนี่ยต่างจังหวัดเขาไปต่างจังหวัดเห็นบอกว่าไปฝั่งตะวันออกแล้วก็ห้ามไม่ให้สื่อมวลชนตามไปนะค่ะไม่ให้สื่อมวลชนนั้นตามไปบอกว่าเดี๋ยวประชุมพรรคเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเพรสรีลีสก็คือมีคำแถลงของพรรคเนี่ยออกมาให้กับสื่อมวลชนแต่ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเดี๋ยวตามไปนะฮะคือขอประชุมภายในก่อนขอประชุมกันที่เหลือตกลงยังไงจะมีการพิจารณาเรื่องของการลงโทษหรือมติของพรรคอีกครั้งหนึ่งเขามาว่ากันเขาน่าจะประชุมหลายเรื่องคือประชุมพักปกติแต่ไอ้วาระหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องของการที่จะจัดการกับปูอัดเนี่ยนะฮะวันนี้ดังนั้นเนี่ยที่ทำการพักเนี่ยก็เลยจะดูเงียบแต่นี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะเงียบมากนะและเรื่องนี้เนี่ยไม่ให้สื่อมวลชนคือวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยแกนนำพรรคก้าวไกลเองนะคุณชัยธวัฒน์เองหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเองเนี่ยไม่คิดว่าสังคมเนี่ยมันจะไปแบบนี้ก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเคลียร์ๆกันจบเนี่ยเรื่องมันจะเงียบแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไงคุณผู้ชมสังคมไม่เงียบไง คุณชัยธวัฒน์เองเนี่ยกลับลำแทบไม่ทันนะใช่ไหมฮะกลับลำแทบไม่ทันจากการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าจำได้ไหมวันที่แถลงเนี่ยนะรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไม่ชัดเจนรายละเอียดเนี่ยของสสแจ้เนี่ยอาจจะชัดเจนนิดนึงของปูอัดเนี่ยแบบดูแบบดูล่องลอยมากดูล่องลอยมากไม่มีอะไรเลยนะแล้วทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะ
ทำไมของสสแจ้เนี่ยคุณสามารถแจงรายละเอียดได้เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะแต่ทำไมของปู่อัดเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยออกมาแล้วก็ยังบอกว่าสังคมเนี่ยรับทราบเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยที่ไม่เท่ากันในลักษณะที่ไม่เท่ากันจำได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็คุณณัฐวุฒิบอกว่าคือสสปู่อัดเนี่ยชยามพวานเนี่ยรู้นะว่าการกระทำตรงนี้รู้แล้วแหละว่ามติพรรคเนี่ยพูดว่าเป็นการคุกคามทางเพศหรือว่ากระทำความผิดแต่ไม่สามารถที่จะตีความได้ว่าคุกคามทางเพศเนี่ยแค่ไหนอย่างไรง่ายๆคือเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมรับวันที่มาแถลงก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองกระทำความผิดอย่างไรบ้างถูกต้องนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณชัยธวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนั้นค่ะวันถัดมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโลกออนไลน์มันไปไกลมากคือไม่ใช่เฉพาะโลกออนไลน์นะถ้าจำกันได้สสหญิงในพรรคก้าวไกลเองอ่ะค่ะนะฮะหลายคนนั้นก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับมติที่มันเกิดขึ้นไอติมพริษเนี่ยนะที่เขาบอกว่ามีความสนิทคิดเชื้อกับทางด้านสสปูอัดเนี่ยต้องออกมาบอกเลยตัวเองโวยตัวเองโวตขับนะโวตว่าการกระทำนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่คุกคามทางเพศแล้วขับชยัมพวานเนี่ยออกจากพรรคแต่พอดีเสียงมันไม่ถึงคือทุกคนเนี่ยเรียกว่ากระโดดชิ่งหนีหมดเลยชิ่งหนีปูอัดกันหมดเลยจนทำให้วันศุกร์เนี่ยเย็นๆใช่ไหมคุณชัยธวัฒน์ต้องออกมาให้สัมภาษณ์อีกแบบนึงหลังจบรายการเราอะนะต้องมาให้สัมภาษณ์อีกแบบนึงเลยหลังจากที่ปูอัดเนี่ยเขาไปแถลงข่าวไงจะได้ไหมใช่กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าปรับตัวแทบไม่ทันคือสังคมมันไปไกลแล้ววันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะคือถ้าคุณจะทำอะไรแบบกระมิ้นกระเมียนพยายามที่จะปกปิดโน่นนี่นั่นอ่ะคุณนั่นแหละจะพังด้วยตัวเองนะฮะคุณจะพังด้วยตัวเองนะฮะเอ้าเขาบอกว่าเรื่องราวของสสแจ้พร้อมแล้วไปดูกันหน่อยแล้วกันลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากการสัมภาษณ์หรือว่าการแถลงข่าวในวันนี้หน่อยค่ะมีใครติดไมค์ที่ตัวผมไหมครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านที่มาแถลงมาฟังการแถลงในวันนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เดินทางมาอย่างที่ทราบดีว่าครั้งนี้เรามีประเด็นนะครับในครั้งที่แล้วที่ผมพูดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับทางสื่อมวลชนก็วันนี้จะมาแถลงเพิ่มเติมครับสืบเนื่องจากที่มันมีในโซเชียลมีเดียหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยส.ส.นะครับที่เป็นสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนะครับคือในเรื่องนี้เองมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณช่วงหลังเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงไทม์ไลน์เบื้องต้นง่ายๆถ้าสื่อมวลชนมีคำถามในช่วงไหนก็สามารถถามได้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับพอหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงนะครับมีผู้ช่วยส.ส.นะครับท่านหนึ่งนะครับเดินทางตะเวนสายร้องเรียนนะครับแจ้งความตามสถานีนะครับตำรวจเพื่อร้องเรียนตัวผมในหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นการไลฟ์สดรักษาคะแนนนะครับหรือกระบวนการที่เราเรียกว่าการทำ primary vote นะครับไล่จนมาถึงเรื่อง sexual harassment นะครับโดยพาผู้เสียหายเดินทางไปนะครับผมเล่าย้อนกลับไปประเด็นตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความเป็นธรรมความจริงแล้วการมีส่วนได้เสียนะครับหรือว่ามูลเหตุจูงใจทั้งหมดเนี่ยควรที่จะต้องทราบทั้งหมดในการนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาพิจารณาแต่เรื่องนี้เองเป็นเรื่องของการทุจริตในภาพลักษณ์ของรัฐสภาครับหรือแม้กระทั่งผู้ช่วยส.ส.หรือแม้กระทั่งทีมงานภายในพรรคต่างๆนะครับการทุจริตถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างที่ทราบดีครับว่าผมทำงานในเรื่องมลพิษในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมาก300กว่าโรงงานนะครับเป็น EC ตอนบนปัญหาของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงปีต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของโรงงานซีเซียมนะครับโรงงานที่มีซีเซียมหายยังเป็นเป้าหมายการลงทุนอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมบ่อกำจัดขยะขนาดใหญ่นะครับในภาคตะวันออกแต่ประเด็นคือผมจะเดินทำงานยังไงนะครับถ้าทีมงานผู้ช่วยในจังหวัดมีพฤติกรรมนะครับเอื้อเพื่อรับผลประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนนี้เองเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมเดินหน้านะครับหันกลับไปที่พักไปแจ้งที่พักนะครับก็คือจากข้อมูลก็คือวันที่24หรือ25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมเดินทางไปยื่นเอกสารนะครับถึงมือนะครับระดับกรรมการบริหารพัก
หรือระดับที่เรียกว่าเป็นระดับสูงของพรรคนะครับให้เอกสารทุกอย่างพร้อมนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับในประเด็นคือผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าในเรื่องที่ผมทํามันไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพรรคหรือเปล่าเราต้องการจะสะท้อนครับว่าเรื่องของการรับผลประโยชน์ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลเราต้องตรงไปตรงมาครับกับเรื่องนี้ซึ่งผมยึดถือในเรื่องนี้มาตลอดเรื่องที่เราจะทำการเมืองแบบใหม่โดยที่ไม่ทุจริตนะครับแต่จากประเด็นนะครับในเรื่องนี้เองเดี๋ยวผมจะขยายความให้ทราบในตัวผมขอเรียกว่าทางผู้ช่วยสอนะครับมีพฤติกรรมในการเอื้อเพื่อให้ช่วยซื้อที่ดินนะครับที่ดินของตัวเองนะครับแบ่งขายที่ดินนั่นแหละครับในมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูเอกสารเพื่อที่จะสรุปให้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อนะครับในตัวนี้เองเป็นบันทึกในไลน์ครับในการเจรจาพูดคุยนะครับที่มีการขอให้ช่วยมีการแบ่งขายที่ดินนะครับในนี้เองผู้ที่มีความสามารถในการแบ่งขายที่ดินนะครับที่มีความรู้เขาก็แนะนำว่าการมอบอำนาจซื้อที่จะทำมาขอให้แก้ไขตรงราคาจาก3ล้าน5เป็น 1.7 ล้านหรือ1ล้าน7เพื่อให้สูงกว่าราคาประเมินนิดหน่อยประเด็นคือภาษีมันจะได้ถูกลงนะครับในตัวนี้เองก็จะมีหลักฐานนะครับในการมอบหมายผู้ซื้อแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจนะครับแล้วก็การแบ่งขายที่ดินเป็นชื่อนี่ฮะก็คืออดีตสสแจ้เนี่ยก็พยายามพูดถึงเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีก็คือพื้นที่จังหวัดของเขานั่นแหละบอกว่าต้นตอของเรื่องที่เขาเนี่ยถูกมาแฉเรื่องของการไปคุกคามทางเพศเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยไปร้องเรียนผู้ช่วยสสคนนี้แหละนะไปเรียกรับผลประโยชน์ก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยถูกเนี่ยดำเนินการเขาเนี่ยเอาเอกสารข้อมูลเนี่ยของการไปเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยไปส่งให้กับผู้บริหารพรรคด้วยนะคือวันนี้เรื่องของคุกคามทางเพศของก้าวไกลเนี่ยมันขยับไปทำให้เห็นไส้ลึกไส้ในทั้งเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลด้วยและมันก็ทำให้เห็นว่าคำว่าผลประโยชน์ทุจริตคุณบอกว่าคุณเป็นพรรคการเมืองแบบใหม่ตรวจสอบโปร่งใสไร้ทุจริตวันนี้ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่วาทกรรมการหาเสียงอย่างเดียวหรือเปล่าคือสิ่งที่สส.แจ้เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์เนี่ยประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะค่ะว่าจากเอกสารข้อมูลที่เอาไปให้กับการบริหารพรรคเนี่ยผมไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านั่นหมายความว่าแสดงว่ากรรมการบริหารพรรคของพรรคก้าวไกลในเวลานี้มีบางคนรู้เห็นกับผลประโยชน์ที่ผู้ช่วยสสคนนี้ไปเรียกรับหรือเปล่าโอ้โหนี่คือการเมืองในแบบใหม่ใช่ไหมการเมืองแบบใหม่แบบรุ่นใหม่ใช่ไหมคือเลือกก้าวไกลแล้วประเทศจะไม่เหมือนเดิมไงค่ะมันไม่เหมือนเดิมจริงๆตอนนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะล่าสุดครับนอกจากของสสแจ้ของสสปูอัดหน่อยแล้วกันนะต่อของสสปูอัดนะเมื่อกู้เราค้างไว้ล่าสุดทนายแจมครับสสก้าวไกลนี่แหละเปิดข้อความจากครอบครัวเหยื่อฝากโต้สสปูอัดจงใจจับแพะชนแกะหวังให้ตัวเองเนี่ยพ้นผิดทำร้ายจิตใจผู้เสียหายอย่างเราบอกกันวันศุกร์เนี่ยสสปูอัดเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ค่ะนะมาให้สัมภาษณ์ผมบอกเฮ้ยผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำอะไรกันแบบนี้นะถูกนะไปเอาข้อความแชทในอินบ็อกซ์ที่คุณแชทกับผู้หญิงอ่ะมาอ่านออกสื่อมวลชนหมดเลยคุณกำลังข่มขืนเขาผ่านสื่อมวลชนสื่อทุกสำนักยืนตรงนั้นหมดค่ะนะฮะแล้วคุณเอาข้อความที่คุณแชทคุยกันอ่ะอ่านต่อหน้าสื่อมวลชนพอฟังไปฟังมาเนี่ยมันเหมือนว่าเขาพยายามที่จะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยกลายเป็นคำว่าสมยอมวันนี้แยกกันสองประเด็นนะคุณคุกคามทางเพศมันเป็นการกระทำความผิดคือคุณเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นส.ส.เป็นคนที่ต้องทำงานหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องของการกระทำเนี้ยคุณจะไปทำให้ผู้เสียหายต้องมาสมยอมอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายอาญาไปว่ากันเรื่องของการฟ้องร้องกันตรงนั้นด้วยทีนี้เนี่ยครอบครัวของผู้เสียหายเขาโต้แย้งมาแบบนี้ครับคุณปูอัดฟังนะการที่คุณบอกว่าครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยพาไปเลือกสูตรและเน็กไทเพื่อใช้ในการเลือกปฏิบัติสสแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีมีความใกล้ชิดกันครอบครัวผู้เสียหายเขาบอกว่าไงรู้ไหมเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะนายเนี่ยพูดกับครอบครัวผู้เสียหายอยู่เสมอว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงินนะน่าสงสารเขาก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจเห็นว่ามีความตั้งใจทำการเมืองก็เลยร่วมสนับสนุนพาไปซื้อสูตรพาไปได้แต่งตัวดีๆจะเป็นสสใช่ไหมมันสูตรหนึ่งชุดหนึ่งมันไม่กี่บาทหรอกเขาก็ช่วยค่ะสองเนี่ยการที่บอกว่าพยายามสื่อข้อความตามข้อหนึ่งของครอบครัวผู้เสียหายว่า
กระทําโดยเล็งเห็นผลที่จะเปิดเผยว่าผู้เสียหายเป็นใครการกระทําดังกล่าวถือเป็นการคุกคามและทําร้ายจิตใจของผู้เสียหายซ้ําอย่างที่ผมบอกคุณพาเขามาเนี่ยประจานต่อหน้าสื่อเลยนะค่ะคุณพามาประจานต่อหน้าสื่อ3เนี่ยการที่ชัยยามพวานพยายามก้าวอ้างว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เสียหายโดยยกข้อความใดๆที่ผู้เสียหายเนี่ยส่งผ่านอินบ็อกซ์ผ่านแอปพลิเคชันครอบครัวผู้เสียหายยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายมีจิตปฏิพัทธ์หรือมีความรู้สึกที่นอกเหนือจากการเป็นเพื่อนร่วมงานแต่อย่างใดคือคุณกำลังคิดว่าเขาชอบคุณไงก็เขาพยายามที่จะให้เป็นแบบนั้นเขาชอบคุณไงสมยอมสมยอมคุณจะเปลี่ยนประเด็นใช่ไหมจะเปลี่ยนประเด็นไปจะชวนไปดื่มใช่ไหมเออคนอื่นไม่ไปแล้วนะถ้าไปเราสองคนก็ได้อันนี้คือมันเป็นสิ่งที่วุฒิภาวะต้องมีเหมือนกับที่สองกรเนิร์สเขาบอกไงว่าถ้าเกิดว่าจะมาเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยคุณต้องเป็นคนให้ได้ก่อนนะต้องรู้ในเรื่องของจิตสำนึกให้ได้ก่อนวันนี้มีหลายคนนะคะออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็ชี้ประเด็นว่าเรื่องของการเลือกคนรุ่นใหม่เรื่องของการเลือกพรรคก้าวไกลวันนี้ถ้าเลือกตามกระแสเนี่ยมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องคุณสามารถแก้วมีชัยอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการโพสต์ข้อความระบุแบบนี้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบนี่คือบทเรียนคงเป็นการประจักษ์แล้วว่าการเลือกส.ส.ตามกระแสไม่เป็นการพิจารณาตัวบุคคลให้เหมาะสมนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องหรือดร.นิวนะดร.นิวเนี่ยตั้งคำถามไปเลยว่าคนดังอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงวันนี้หายไปไหนทำไมเรื่องของเซ็กชวลฮาร์ชเมนต์เรื่องของการคุกคามทางเพศไม่มีใครเลยที่ออกมาขยับเรื่องนี้ไม่มีใครที่ไปกดดันพรรคก้าวไกลบ้างเลยหรือคอลัมน์ของคุณเปลวสีเงินอันนี้เขียนไว้น่าสนใจมากๆคือผมเอาสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคอลัมน์คุณเปลวสีเงินเพราะว่าคุณเปลวสีเงินเวลาเขียนยาวนะคุณเปลวสีเงินเขียนชื่อว่าก้าวไกลกับคนรุ่นใหม่เขียนหลายเรื่องฮะตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของก้าวไกลตั้งแต่ต้องการยกเลิกมาตรา112ต้องการยุบกอรมน.นะครับเรื่องของการที่จะทําอะไรที่เรียกว่าอะไรที่กฎหมายห้ามเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบค่ะคุณเปรียบสีเงินแบบนี้ครับบอกว่านิยามคําว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ดูที่เพศไม่ได้ดูที่วัยไม่ได้ดูที่อายุแต่ดูที่ความคิดการกระทําถ้าคิดอย่างสัตว์ทําอย่างสัตว์มันก็สัตว์คนรุ่นเก่าไม่ได้วิวัฒน์พัฒนาขึ้นมาได้เลยถ้ามีความคิดวิวัฒน์พัฒนาการขึ้นมาเหนือจากสัตว์รู้บุญรู้คุณซื่อสัตย์กตัญญูรู้บุญรู้บาปถ้าอยากเห็นต้นไม้งามก็ต้องบำรุงรักษารากนี่คือคนรุ่นใหม่ก้าวไกลใช้นิยามนี้เป็นประหลอดวัดอุณหภูมิสสทั้งพรรคดูนะว่าคนไหนคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามนุษย์คนไหนคนรุ่นเก่ายังอยู่ในสภาพมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโอ้เนี่ยเอาแค่นี้ค่ะเอาแค่นี้แหละนี่คือสิ่งที่คุณเปรียวสีเงินเขียนไว้สาระสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันดูกันยังไงมันไม่ใช่ดูกันที่อายุค่ะนะฮะคือจาก4ปีก่อนที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านตอนนั้นนะแล้วก็มีการหาเสียงมีการเลือกตั้งมาแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่านี่คือ14ล้านเสียงของคนทั้งหมดเลยแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่า 4-5 เดือนที่ผ่านมาเราไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีการขยับหรือว่ามีการผลักดันอะไรที่มันทําให้เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนแต่เห็นภาพชัดขึ้นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลเรื่องฉาวเรื่องของการสาวไส้กันเองยุยงปลุกปั่นเรื่องของการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าการยกเลิกแก้ไขมาตรา112นะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของกระแสที่มีการเลือกตั้งกันไปแต่เชื่อว่าหลังจากนี้2 3ปี4ปีหลังจากนี้นี่คือสิ่งที่จะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าพรรคก้าวไกลคือพรรคคนรุ่นใหม่พรรคที่ทําการเมืองแบบใหม่จริงไหมคือคุณเปรียบสิงเงินเขาแนะนําไว้นิดนึงนะยังไงคะวันนี้เนี่ยคือถ้ามันไปไม่ไหวเนี่ยแตกพรรคซะแล้วแยกเหรอแยกพรรคซะมีก้าวไกลแล้วไปแตกอีกพรรคนึงอะไรฮะพรรคนึงใกล้กามเป็นพรรคก้าวไกลกับพรรคใกล้กาแต่เขาต้องยอมรับนะว่าทั้งหมดนี้ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของคนที่อยู่ในพรรคก้าวไกลเองไม่ได้มีใครไปสาดสีไม่ได้มีใครเอาข้ออะไรต่างๆเนี่ยไปเป็นข้อกล่าวหาเขาเลยนะคะเอาล่ะยังมีเรื่องประเด็นหลายเรื่องโดยเฉพาะนโยบายดิจิทัล 10,000 บาทแว่วๆมาว่า10พฤศจิกายนนี้จะมีการเคาะมีการประชุมตกลงแล้วจะไปต่อหรือจะไม่ไปต่อถ้าไม่ไปต่อจะตอบคําถามพี่น้องประชาชนอย่างไรทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะตกลงแล้วคุณเบญจาเนี่ยรู้เรื่องไหมคือเปิดชื่อเลยถูกไหมที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยส.ส.เป็นกรรมการบริหารเนี่ยเป็นผู้ช่วยของคุณเบญจาใช่ไหมคุณเบญจารู้เรื่องใช่ไหมกับเรื่องนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคุณเบญจาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโหวตคุณวุฒิพงษ์อยู่แล้วนะงดออกเสียงงดออกเสียงไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วและสิ่งสําคัญเนี่ยเรื่องกับรับผลประโยชน์เนี่ยจากบอกขยะผู้ช่วยส.ส.ของคุณเบญจานั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
คุณเบญจาไม่ได้เสนอนะแต่พรรคนี่แหละเป็นคนเสนอให้นะคือพรรคเนี่ยนำเสนอรายชื่อมาให้ว่าจะเอาผู้ช่วยคนนี้ใช่เพราะว่าเป็นคนทำงานในพื้นที่ไงก็จะเอามาว่าเอาคนนี้มาเป็นผู้ช่วยคุณเบญจาได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือกระบวนการทีนี้เนี่ยครับถามว่าเราจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายวุฒิพงษ์หรือไม่เพราะเมื่อกี้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยในส่วนของเหยื่อเนี่ยไม่ใช่ในส่วนของเหยื่อในส่วนของไอ้คนที่บอกว่าไปเรียกรับเงินเนี่ยตอนนี้บวชอยู่เดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะมีกระบวนการสอบทีนี้เนี่ยแล้วจะแจ้งความดำเนินคดีกับสสแจ้หรือเปล่าล่ะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่ามีหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยลองฟังคำตอบจากทางด้านคุณชัยธวัฒน์แจ้งความดำเนินคดีกลับไหมครับถ้ามาเปิดเผยข้อมูลในลักษณะนี้แล้วครับอันนี้ในส่วนของที่พักต้องทำคือสอบสวนว่ามีการรับผลประโยชน์จริงหรือไม่ตัวคุณเบญจาก็ต้องมาสอบด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสอบถ้ามีข้อเท็จจริงไปโยงเกี่ยวกับคุณเบญจานะครับแน่นอนเป็นกรรมการบริหารพักก็ต้องถูกสอบแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับข้อเท็จจริงที่อดีตส.ส.ปราจีนบุรีเอานำมากล่าวหาเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเบญจาเลยเป็นการกล่าวหาว่าบุคคลที่เป็นทีมงานของพักในจังหวัดปราจีนบุรีท่านหนึ่งเนี่ยมีพฤติการที่เชื่อได้ว่ารับผลประโยชน์จากบ่อขยะไม่ได้ซึ่งในข้อจริงทั้งหมดที่ส่งมาให้พักเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเบญจาเลยกรรมธิการอุตสาหกรรมเขาจะเตรียมรับลูกจะเชิญสสแจ้งเข้าไปในสภาแล้วอธิบายเรื่องนี้แล้วอาจจะมีการสาวถึงคุณเบญจาด้วยก็ดีเลยครับเพราะว่าคือผมก็อยากให้จริงจังนะเพราะว่าอะไรเครือข่ายผลประโยชน์ในการหากินกับบ่อขยะหรือขยะอุตสาหกรรมนะครับมลพิษต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองบ้านใหญ่เต็มไปหมดผมยินดีเลยแล้วก็ยินดีด้วยถ้าเกิดคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมาช่วยผมสอบสวนว่าถ้าคนของพรรคก้าวไกลมีข้อเท็จจริงว่าผิดจริงผมยิ่งขอบคุณนะครับเราจะได้จัดการและอย่าหยุดแค่นั้นต้องสอบไปด้วยว่านักการเมืองหรือตระกูลบ้านใหญ่ตระกูลการเมืองในจังหวัดในภาคตะวันออกมีใครบ้างเกี่ยวข้องกับบริษัทพวกนี้แม่เข้าตำราเป๊ะอะไรคะกูผิดมึงก็ผิดกูเลวมึงก็เลวคือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยขบวนการลากไส้กำลังจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกนะฮะคุณผู้ชมคือเอาจริงๆมันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนได้เห็นความเฉาโฉดแต่เราก็รู้สึกว่าเศร้าจังเลยอ่ะนี่คือการเมืองแบบใหม่หรอไม่นี่คือทรงที่เขารังเกียจมากเลยนะนี่คือทรงที่เขารังเกียจมากเลยด้วยความเคารพนะคะคำหนึ่งสภาพคือเอาล่ะนะเขาก็บอกว่าเนี่ยคือมันมีข่าวกันมาไงว่าคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะเรียกเนี่ยนายวุฒิพงษ์ทองเหลาเนี่ยสแจ้เนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะนี่แหละนะทีนี้วันนี้นักข่าวพอคุณชัยธวัฒน์แถลงเรื่องนี้เนี่ยถามเอาไงล่ะเขาจะเรียกเนี่ยก็ยินดีเลยก็ทำให้จริงจังนะจะได้รู้กันว่าในภาคตะวันออกเนี่ยมันมีนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการโรงงานกำจัดขยะเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยเอาให้สุดนะ อย่าทำแต่ของเรานะทำของคนอื่นด้วยปลาหมึกแหละทีนี้ชอบเลยชอบคือสาวกันไปสาวกันมาพูดตรงๆนะครับมันส่งพักการเมืองโบราณมากอ่ะไม่แต่คือวันนี้เนี่ยอันนี้มันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมว่าหนึ่งการเมืองบ้านเราเนี่ยน้ำเน่าน้ำเน่าสองเนี่ยการเมืองบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณชัยธวัฒน์บอกนะมันมีกระบวนการเนี่ยไปเรียกรับผลประโยชน์แบบนี้ไม่ใช่เฉพาะของพรรคก้าวไกลนะถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันมีการเมืองบ้านใหญ่คุณผู้ชมก็ไปดูหรอกภาคตะวันออกเนี่ยกี่จังหวัดล่ะมีบ้านใหญ่กี่บ้านก็ไม่รู้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองที่คุณบอกว่าคุณทำเพื่อประชาชนวันนี้คุณทำเพื่อกระเป๋าตัวเองทั้งนั้นเลยและจริงๆการที่คุณชัยธวัฒน์พูดแบบนี้ด้วยความเคารพแปลว่ามีข้อมูลเหรอคะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยมีบ้านใหญ่ที่เป็นเรียกรับผลประโยชน์และถ้าคุณเป็นส.ส.เนี่ยควรที่จะต้องเปิดข้อมูลนะไม่ใช่มาโยนหินถามทางหรือว่าพูดออกมาแบบนี้คือวันนี้เนี่ยเมื่อคุณชัยธวัฒน์พูดแบบนี้เนี่ยผมฝากเนี่ยกรรมาธิการทุกชุดเนี่ยไม่ว่ากรรมาธิการของอุตสาหกรรมเนี่ยนะคุณอัครเดชอะนะคุณอัครเดชพี่มุ่งอะหรือกรรมาธิการเนี่ยในส่วนของเรื่องของปปช. อะนะฮะเรียกคุณชัยธวัฒน์เดี๋ยวไปสอบด้วยนะกับประเด็นเนี้ยว่ามันมีนักการเมืองคนอื่นๆบ้านใหญ่คนอื่นๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ยังไงเอาตั้งแต่ต้นให้สุดอันนี้เชียร์เลยนะแต่มันก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณชัยธวัฒน์รู้อยู่แล้วว่ามันมีหรือว่ามีข้อมูลเนี่ยอมอะไรเอาไว้อมอะไรเอาไว้ทำไมถึงไม่พูดออกมาแล้วพอมาวันเนี้ยมันไปกระทบกับพรรคก้าวไกลหรือว่าตัวเองเสียประโยชน์เนี่ย
ถึงแฉออกมามันก็อาจจะสะท้อนว่าแบบจำได้ไหมพี่ต้นพี่ถาก็คือเราจะทำการเมืองแบบใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทำการเมืองแบบใหม่อันนี้คือโบราณมากนะคะถอยหลังลงคลองหรือเราไม่ยึดติดกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านรองประธานสภาคนที่หนึ่งคนเราต้องเท่ากันขับสสแจ้ไม่ขับสสปูอัดเราจะทำให้มันมีความเท่าเทียมทางเพศแต่มีเรื่องของการคุกคามทางเพศนี่คือสิ่งที่นักการเมืองไม่เคยบอกกับพี่น้องประชาชนที่ตัวเองเนี่ยไปปั้นวัฒกรรมเอาไว้แล้วอนาคตของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะถูกยุบจริงหรือเปล่าคือมันเป็นข่าวลือมาระยะหนึ่งนะล่าสุดเนี่ยคุณอัธชัยนะคุณโด่งได้มีการออกคลิปนะวิเคราะห์การเมืองคือมองว่า15พฤศจิกายนอาจบ่อนแตกนี่ใช้คำนี้ค่ะคือกรณีที่พรรคก้าวไกลถูกร้องเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือมันงวดแล้วไงก็กรณีของนายพิธาไงคะทั้งเรื่องหุ้นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่นำมาตรา112เนี่ยไปหาเสียงครับโดยเฉพาะเรื่องนำเอามาตรา112ไปหาเสียงเนี่ยเพราะประเด็นให้ตรวจสอบเนี่ยมันเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ล้มล้างการปกครองหรือไม่นี่นะเอาเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะหลักของอนาคตใหม่นั้นมันชัดเจนพรรคก้าวไกลกำลังจะถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับวินิจฉัยจะมีผลวินิจฉัยออกมาประมาณกลางเดือนนี้นะครับในเวลาที่นะฮะ1ขณะนี้เสาหลักของพรรคงนเงินนายชัยธวัฒน์เอาพรรคไม่อยู่อย่างที่ผู้ให้ฟังนะครับตอนนี้พรรคก้าวไกลเหมือนพรรคที่ไม่มีเสาหลักไม่มีหลักยึดโยงเหมือนตอนอนาคตใหม่นะขนาดอนาคตใหม่ตอนยุบตอนนั้นยังมีงูเห่านะในเวลานั้นนะครับหลักของอนาคตใหม่นั้นมันชัดเจนมากนะยังมีงูเห่านะฮะแต่วันนี้พรรคที่งนเงินแบบนี้นะครับถ้าเกิดการตัดสินเรื่องของยุบพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นกลางเดือนนี้หรือไม่ต้องยุบหรอกครับเอาแค่ว่ามีสัญญาณจะยุบพรรคก้าวไกลเท่านั้นแหละครับมีโอกาสเหลือเกินนะครับที่จะเรียกว่าบ่อนแตกนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมาเนี่ยมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเมื่อคำพิพากษาออกมาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนี่นะครับส.ส.ใจถึงก็ว่าไปใจไม่ถึงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ากูย้ายพรรคดีกว่าหรือไม่นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการขับออกส.ส.ออกจากพรรคก็ตามหรือว่าพรรคจะโดนยุบก็ตามเนี่ยนะบรรดาส.ส.เหล่านี้เนี่ยยังมีราคากันอยู่ทั้งนั้นก็เป็นเพียงการคาดการณ์นะฮะซึ่งก็คาดการได้เพราะว่ากรณีการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการประชุมพิจารณากันหลายรอบแล้วแล้วก็ให้โอกาสฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยขยายเวลามาหลายรอบแล้วก็มีการประชุมพิจารณาหลังจากนั้นก็บอกว่ารอเอกสารหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้องเข้ามาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะงวดเข้ามาทุกทีแล้วขึ้นอยู่กับว่าศาลพิจารณาแล้ววันไหนเห็นว่าหลักฐานเพียงพอแล้วพิจารณาลงมติก็ได้เลยนะถ้ายกคำร้องก็ยกแต่ถ้าลงว่าขัดรัฐธรรมนูญคราวนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าอ้าวก็เท่ากับว่าพรรคก้าวไกลฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้วมันเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองที่ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองดำเนินการยุบพรรคหรือไม่ทีนี้มันจะเป็นอีกสเต็ปนึงก็ต้องเป็นกกต.ไปดำเนินการอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วยุบเลยไม่ใช่แต่ถ้าตัดสินแล้วปุ๊บมันจะเป็นเหตุให้นำไปสู่การร้องยุบพรรคหรือไม่ก็คาดการได้นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะซึ่งมันโหมันลุมเล้าเข้ามาพอดีช่วงนี้พอดีไปที่พรรคก้าวไกลดูเหมือนว่าเอาอันแรกก่อนเลยงานที่มีอยู่แล้วก็หนักพอแล้วครับใช่ไหมทั้งเรื่องของปูอัดจอมทองทั้งเรื่องของแจ้ปาจีนแจ้ปาจีนออกมาแฉว่าคนใกล้ชิดซึ่งคุณชื่ออะไรนะต๋อมอ่ะชัยธวัฒน์บอกชื่อเองว่าคนใกล้ชิดเบญจาไม่ต้องไปให้ใครถามเลยหัวหน้าพรรคพูดเองรับสวยนะครับรวมไปถึงเจ๊อมรัตน์ก็ออกมาเหมือนกับจะซ้ำเติมปูอัดเข้าไปอีกปรากฏว่าต่างพรรคก็ไม่เบาอะนะครับคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยก็ออกมากำลังบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นให้กกต.พิจารณาคืออย่างนี้คุณสุภชัยบอกว่าเฮ้ยพรรคก้าวไกลตอนนี้ออกมาแถลง
เรื่องของการขับทั้งปูอัดจอมทองเรื่องของการขับวุฒิพงษ์แจ้ปาจีนเนี่ยโอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนมีการรับฟังความคิดเห็นมีการพิจารณาของกรรมการบริหารมีการลงมติโดยเปิดเผยเสียงครั้งที่1แจ้โดนขับเสียงครั้งที่1ปูอัดไม่โดนขับไปเสวนาที่ระยองขับอีกเหตุผลนี้กระทำความผิดนี้เฮ้ยทำไมมาตรฐานมันต่างจากการขับอ๋องหมูกระทะนักอะครับอ๋องหมูกระทะนี่ปกปิดทุกอย่างบอกเฉยๆแค่ว่าขับเพราะว่าผิดข้อบังคับพักใช่แต่ไม่เคยบอกว่าอะไรทำอะไรผิดรับฟังความคิดเห็นรับฟังข้อร้องเรียนไหมไม่รู้มีการพิจารณาที่ประชุมไหมไม่รู้มีกี่เสียงมีพิจารณาแล้วผิดมาตราอะไรของพักก็ไม่รู้แล้วมันผิดร้ายแรงแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วขับยังไงก็ไม่รู้ยื่นให้กกต.ดีกว่าว่าตกลงพักก้าวไกลคุณขับอ๋องหมูทะตามระเบียบคุณไหมถ้าไม่ตามระเบียบถึงยุบพักนะครับโอ้สมคบคิดกันกับอ๋องหมูทะค่ะเอออ่ะอ่ะมีเสียงคุณสุภชัยไหมลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยนะคะหมดไว้ในข้อ119ว่าการกระทำผิดวินัยอย่างใดที่ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีที่ส.ส.คุกคามทางเพศและต้องถูกขับออกถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงและก็มีการดำเนินการขับออกจากการเป็นสมาชิกภาพตามข้อบังคับที่118ของข้อบังคับของพรรคก้าวไกลแต่กรณีของส.ส.ปฏิพัฒน์สันติพาดาปรากฏเพียงแถลงข่าวของพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่28กันยายน2566เท่านั้นก็คือได้มีการแถลงว่าเพื่อให้พรรคก้าวไกลได้เป็นฝ่ายค้านที่สมบูรณ์จะทำให้หัวหน้าพรรคได้รับตำแหน่งผู้นำพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่จนถึงวันนี้ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ยังสงสัยกรณีการขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาดำเนินการประชุมกันโดยคณะกรรมการวินัยของพรรคเมื่อใดด้วยข้อกล่าวหาใดลงมติขับกันเมื่อใดเรื่องนี้ไม่เคยปรากฏมาเมื่อเทียบกับกรณีเรื่องของการคุกคามทางเพศที่ส.ส.ทั้งสองท่านได้ถูกขับออกไปสิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีถ้าท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่และท่านขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของท่านก็จะสิ้นสุดลงในทันทีเพราะกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองตามแถลงของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับดูเสมือนว่าเป็นกรณีที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านส.ส.ท่านลาออกจากพรรคก้าวไกลแล้วก็ไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับกระทำไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญครับกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยจะต้องมีกรณีเดียวที่ท่านจะสามารถไปเป็นส.ส.ต่อไปได้ถูกพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดเห็นว่าท่านกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกภาพของพรรคนั้นและรัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสให้ภายใน30วันท่านสามารถไปสังกัดอยู่ในพรรคการเมืองอื่นได้ผมจึงได้ยื่นหนังสือฉบับนี้ไปเพื่อให้นายทะเบียนพรรคการเมืองดำเนินการตรวจสอบได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ถ้ากรณีดังกล่าวเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสมคบคิดกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอาจจะเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นผมจึงได้ร้องและขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองคือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการไปตามกฎหมายต่อไปคือคุณสุภชัยเนี่ยไปยื่นให้กับกกต.พิจารณาใช่ไหมว่ามติในการขับของหมออ๋องรองปฏิพัฒน์แล้วก็รวมไปถึงมติต่างๆของพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคราวนี้กกต.ก็ขยับมาสเต็ปหนึ่งค่ะ คุณแสวงบุญมีเลขาธิการของกกต.เนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้นะคะบอกว่าประเด็นแรกเนี่ยคือคนที่จะมายื่นให้กับกกต.ก็เป็นสิทธิ์ของเขาคราวนี้ต้องไปดูก่อนว่าการขับนายปฏิพัฒน์หรือว่ารองอ๋องเนี่ยจะผิดข้อบังคับพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรต้องดูข้อกฎหมายดูข้อเท็จจริงเพราะว่าทุกพรรคต้องทําตามกฎหมายและข้อบังคับของพรรคแต่ถ้าสมมุติว่าการขับมติของเขาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่อย่างไรวันนี้กกต.ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะพิจารณาเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่บอกว่าขยับมาสเต็ปหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้รู้อยู่ดีว่าวันนี้กกต.ต้องรู้แล้วนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
มติของพรรคก้าวไกลคือมองว่าสสไม่ว่าจะเป็นมองสส2คนที่คุกคามทางเพศหรือว่าหมออมบริพัตรเองก็ตามเนี่ยมันเป็นข้อครหาของสังคมยังไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันขัดกับข้อบังคับพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยมันขัดข้อกฎหมายขัดข้อบังคับขัดพรบพรรคการเมืองแล้วกกต.จะทำยังไงต่อคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องให้กกต.คนนิดหนึ่งเหมือนกันนะเพราะมันไม่มีคนร้องไงตอนนั้นพี่คุณศิษย์ชวนไปยื่นร้องมาครั้งหนึ่งไปยื่นร้องมาแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นพอมันไม่มีคนร้องเนี่ยกกต.เนี่ยจะไปตรวจสอบก็ไม่ใช่แต่ตอนนี้เริ่มมีคนร้องสองคนแล้วนะนี่สองคนละพี่ศิษย์ชวนเนี่ยยื่นมาตั้งแต่สองสัปดาห์ที่แล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่กกต.แล้วที่จะต้องไปทำความจริงให้ปรากฏก็ต้องรอดูค่ะว่าจะขยับมากกว่านี้ไหมแต่คราวนี้พูดถึงการขยับเนี่ยพูดถึงใครนะต้องใช้คำว่าอะไรตอนนี้เขาเป็นใครดีล่ะหนึ่งในเคยเป็นแกนนำของพรรคก้าวไกลเหรอคุณเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยก็โพสต์ผ่านทาง X หรือว่า Twitter ก็เอา Twitter ตัวแม่เป็นตัวแม่เขาเป็นตัวแม่ก็เห็นเรียกแม่กันทั้งพรรคอ่ะตัวแม่แม่นะเขาบอกว่าเนี่ยโกรธส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคแต่ว่าฟังสัมภาษณ์แสดงความสำนึกว่าเป็นความผิดส่วนตัวแล้วก็ยังศรัทธาแนวทางการเมืองของพรรคก็อยากที่จะให้สังคมเนี่ยให้อภัยแล้วผมติดแฮชแท็กปูอัจฉยามพวานแฮชแท็กก้าวไกลให้อภัยไหมให้อภัยไม่ให้อภัยกดหนึ่งให้อภัยกดสองเอาง่ายๆเลยกะอีแค่บอกว่าแสดงสำนึกว่าเป็นความผิดส่วนตัวแล้วก็ศรัทธาในแนวทางของพรรคก้าวไกลสังคมต้องให้อภัยนะครับนี่มันเหมือนตักกะโลกถ้าพวกคุณทำผิดนี่ต่อแต่นี้นะเตรียมเลยอะไรคะเดี๋ยวผมจะได้เห็นแน่ๆไปทำผิดมาผมทำผิดส่วนตัวแล้วผมศรัทธาพรรคก้าวไกลครับสังคมควรให้อภัยผมนะครับใช่เพราะนี่มันเป็นความรู้สำนึกในตัวของผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเนี้ยนี่ผมไม่ได้ว่าคุณอมรัตน์นะแต่ผมเชื่อว่าถ้ากรณีนี้กล้ามีคนบอกว่าสังคมควรให้อภัยเพราะเขาเป็นความผิดส่วนตัวแต่คนที่โดนเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวส่วนตัวเขานะฮะกับเขายังศรัทธาแนวทางของพรรคก้าวไกลสังคมให้อภัยโจรโลฉักฉกชิงวิ่งราวค้ายาเสพติดข่มขืนค่ะโกงสารพัด อีกหน่อยก็จะเป็นแพทเทิร์นโอ้ผมทำผิดส่วนตัวครับและผมศรัทธาพรรคก้าวไกลใช่ครับสังคมควรให้อภัยผมนะครับทำไมเหรอครับพรรคคุณมันใหญ่ขนาดไหนมันเป็นตรรกะที่เพี้ยนค่ะตรรกะแบบนี้ไม่มันต้องมีคนถามว่าพรรคคุณใหญ่ขนาดไหนเหรอพรรคคุณคืออะไรพรรคคุณเป็นประเทศเหรอพรรคคุณจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ใครศรัทธาพรรคคุณทำผิดไม่ได้ให้อภัยกันเถอะในสโลแกนของเขาอะไรนะต้องประชาชนต้องใหญ่กว่าพรรคเลยแต่วันนี้ไม่ฟังเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรเลยเสียงประชาชนไม่ฟังเลยก็ถึงบอกไงว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมขับรถมาผมได้ยินเสียงเพลงมาม่าบูเลยอ่ะร้องเลยอ่ะก็มีแต่ควายควายควายเท่านั้นก็มีแต่ควายควายควายอย่างเดียวก็นี่แหละพอเขาโพสต์แบบนี้นะโลกออนไลน์เนี่ยกระหน่ำเลยจะเหลือเหรอครับกระหน่ำเลยนะครับเขาบอกเลยเดี๋ยวคุณเจี๊ยบเดี๋ยวนะจะเย็นๆก่อนเนาะค่อยๆก่อนคือหนึ่งเนี่ยคือว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวของชยามพวานเองอะไรเนี่ยคนที่กระทำความผิดเนี่ยเขาไม่ได้สำนึกต่อเหยื่อหรือผู้เสียหายเลยนะครับหรือถ้าเกิดจริงๆเนี่ยถ้าคนที่เขาพูดว่าผมเนี่ยรักพรรคนะยังศรัทธาในพรรคเขาต้องแสดงสปิริตด้วยการลาออกตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่ใช่ถูลู่ถูกลางยืนอยู่อย่างนั้นนะเพื่อที่จะต้องรอให้พรรคเขาถีบออกขับออกไม่ใช่มีคนถามว่าสำนึกตรงไหนคะไม่มีตะกะบ้งมากอย่าแบกให้มากนะไม่รู้ผมว่าคุณเจี๊ยบบางอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้นะอาจจะพูดเร็วเกินไปไหมคือการศรัทธาพรรคเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความผิดที่มันเกิดขึ้นหรือก่อขึ้นเนี่ยมันหายไปลดลงไปอย่าพูดแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วนี่มันคือเสียงประชาชนเหมือนกันอย่าลืมนะนี่คือเรื่องใหญ่นะคุกคามทางเพศนะทีนี้เนี่ยทางด้านอีกคนหนึ่งนะสกอเนิร์ดนะคนนี้เขาเป็นตั้งเป็นตัวตั้งตัวตีอาจจะตั้งแต่แรกแหละนะฮะก็ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์เลยนะฮะบอกว่ากรณีพรรคก้าวไกลมีมติขับนายชัยยามพวานเนี่ยนะครับผลจากสสก็บอกว่าขอบคุณทุกเสียงในพรรคก้าวไกลที่โหวต128-0ในวันนี้หวังว่าบทเรียนราคาแพงครั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเรื่องการคุกคามทางเพศอย่างแท้จริงนี่ขนาดสกพรรคเดียวกันนะสกพรรคก้าวไกลยังไม่ออกมาบอกว่าให้อภัยเขาเถอะ จริงๆผมว่าปูอัดปาดเนี่ยนอกจากลงพื้นที่แล้วนะควรจะหลบมุมเงียบๆแล้วเอาหัวโขกเสาทุกคนควรเงียบได้แล้วปล่อยกูไว้ของกูคนเดียวเถอะ
อย่าซ้ำเติมกูอีกเลยโดยเฉพาะป้าเนี่ยหยุดซ้ำผมได้แล้วป้ายิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่ป้ายิ่งพูดกูยิ่งตายไม่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาเองก็ยังลงพื้นที่นะก็ใช่แต่งรอลงพื้นที่อ่ะด้วยคือลงพื้นที่มันมีภาพเนี่ยที่ถูกโพสต์ในน่าจะเป็นแฟนเพจของเขานี่แหละคือตัวเองเนี่ยไม่ได้สวมเสื้อพรรคก้าวไกลหรอกเพราะว่าไม่ได้เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลแล้วไงแต่ก็ลงพื้นที่แล้วก็ลงพื้นที่ไปเสร็จเนี่ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นะวันนี้ประชาชนที่แจ้งมาเรื่องของผู้รับเหมาประปาเก็บงานไม่เรียบร้อยปูอัดประสานให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าประชาชนน่ะไปร้องเรียนเอาไว้แต่คราวนี้เนี่ยพอลงพื้นที่ไปแบบนี้แล้วคุณก็โพสต์ภาพแบบนี้คนก็เอาละส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้กำลังใจเขาแหละอีกส่วนนึงเนี่ยเรียกร้องว่าคุณต้องลาออกแสดงสปิริตด้วยกันคือลาออกเพราะวันนี้สถานะสมาชิกภาพคือยังเป็นส.ส.อยู่แค่รอว่าจะไปอยู่พรรคไหนแล้วพรรคไหนเนี่ยเขาจะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมื่อวานเขาบอกนะว่ายังไงคะเขาจะไม่ไปพรรคไหนแล้วเขาจะยังไงต่อรอกระบวนการยุติธรรมอ๋อเขาบอกแบบรอกระบวนการยุติธรรมก่อนว่าจะตัดสินว่าเขากระทำผิดหรือไม่อย่างไรแล้วเขาจะว่ากันแต่เขาจะไม่ไปพรรคไหนค่ะไปพรรคไหนก็ไม่ได้หรอกแล้วถ้าไปพรรคไหนไม่ได้ภายใน30 วันใช่ไหมกกต.บอกแล้วใช่ไหมใช่ก็คือสิ้นสภาพสิ้นสภาพไปแล้วก็เลือกตั้งใหม่คนที่เข้าไปตอบ X คุณอมรัตน์อ่ะก็บอกว่าจริงๆก็แนะนำให้ไปสมัครเป็นคนขับรถคุณอมรัตน์นะเพราะว่าเปิดโอกาสตกงานแล้วไปเป็นคนขับรถคุณอมรัตน์ได้ก็คือเปิดโอกาสไปความเคลื่อนไหวในพรรคก้าวไกลเนี่ยครับมันมีเยอะเหลือเกินปรากฏว่าไรซ์ทีมไรซ์ทีมเนี่ยเป็นทีมคนรุ่นใหม่ของพรรครวมไทยสร้างชาติใช่นะฮะเขาโพสต์กราฟิกนี้ขึ้นมาเห็นแล้วก็ชอบมากเลยนะกดหัวเราะรัวๆเลยค่ะนี่ภาพแรกเนี่ยไส้ไก่กดไลค์นะฮะไส้ย่างกดว้าวไส้กระสือกดเลิฟลากไส้กดขำกดหัวเราะนี่ฮะโอ้โหนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลนี่แกอาจจะทำก่อนที่คุณอมรัตน์ออกมาขอกำลังใจให้ถ้าเกิดว่าไม่งั้นมันจะต้องมีไส้ที่5ไส้เน่านี่พูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะวันนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าพรรคก้าวไกลเองเนี่ยได้ตำแหน่งเรื่องของคณะกรรมการไปประมาณสัก10 หรือ 11คณะแล้วก็มีเรื่องของการเป็นประธานด้วยคราวนี้พรรครวมไทยสร้างชาติอย่างคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์เนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดลองไปดูแล้วเนี่ยย้อนกลับไปหน่อยคือพรรคก้าวไกลเนี่ยวันนี้มีมติขับส.ส.เนี่ยออกจากพรรค2 คน 2 คนคราวนี้ส.ส.พรรคก้าวไกลจะปฏิบัติหน้าที่ได้147คนเท่านั้นคือก่อนหน้าเนี้ยที่เขาแบ่งสัดส่วนกันเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเอาจำนวนส.ส.ของพรรคเนี่ยไปหารด้วย35นั่นก็คือ35คณะใครที่ได้ตัวเลขมากสุดเนี่ยก็จะได้ไปเดี๋ยวได้คณะกรรมการเนี่ยมากสุดไปแต่วันนี้มันไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วไงฉะนั้นการคำนวณสัดส่วนต้องมีการเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าตามสัดส่วนแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องอยู่จนครบวาระไงงั้นเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการหารือมีการนำเรื่องของระเบียบต่างๆเนี่ยมาพิจารณากันใหม่หรือไม่อันนี้จากเรื่องแค่ประเด็นที่มันเกิดในพรรคก้าวไกลเนี่ยมันขยับไปวงกว้างและมันเกิดมาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกของพรรคก้าวไกลเองนะเหมือนกับประเด็นเรื่องของการที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลอย่างคุณชัยธวัฒน์หรือคุณณัฐวุฒิบัวประทุมหรือแม้กระทั่งส.ส.บางคนของพรรคก้าวไกลเนี่ยพูดถึงกรณีการคุกคามทางเพศว่าวันนี้ในทางหลักการเข้าใจแต่ทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนกันคิดเห็นไม่เหมือนกันคุณโบณัฐฐาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็อธิบายเอาไว้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากว่าถ้าเอาแค่คำว่าคุกคามทางเพศนะถ้าพรรคก้าวไกลไม่รู้นะลองไปดูนิยามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันหมายถึงการกระทำการสื่อสารทั้งคำพูดสายตาข้อความการแอบถ่ายที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดหวาดกลัวและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเป็นหัวหน้างานแล้วกระทำต่อลูกน้องลูกจ้างถ้าเขาอึดอัดเขาขยับตัวไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะกลัวจะตกงานนี่มันคือการคุกคามทางเพศเหมือนกันปัจจุบันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลพรรคที่ขับเคลื่อนเรื่องนโยบายว่ายุติการคุกคามทางเพศปกป้องสิทธิสตรีหรือคนเท่าเทียมกันแต่สังคมเกิดคำถามเยอะมากมายเต็มไปหมดและสำคัญก็คือว่าวันนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลการลงมติความเห็นหรือว่าการออกมาแสดงข้อความต่างพรรคก้าวไกลไม่สามารถบอกอะไรชัดเจนได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าจะเป็นการขับไม่ขับการลงโทษจะหนักเบาไม่เบาอย่างไรไม่เคยออกมาตอบคำถามเลยวันนี้ความเหมาะสมความไม่เหมาะสมสถานการณ์ความสัมพันธ์อะไรไม่รู้ไม่พูดอะไรสักอย่างพูดแค่ว่าวันนี้อยากที่จะใ
ยุติเรื่องนี้นะเพราะว่าเราทำการทุกอย่างเนี่ยตามที่สังคมกดดันเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ไส้ที่มันคุมเครืออยู่เนี่ยคุณโบเขาก็มองว่าคุณไม่เคยพูดเลยและคุณจะมองว่าเป็นพรรคการเมืองรุ่นใหม่จะทำการเมืองรุ่นใหม่ต่อไปได้ยังไงก็คือคุณโบพยายามที่จะบอกว่าทุกอย่างของพรรคก้าวไกลตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้ชัดเจนต่อสังคมสังคมมันก็เลยเกิดทำคำถามสังคมเนี่ยก็เลยเนี่ยนะฮะเกิดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะไปกดดันและคุณทำเนี่ยเพราะถูกกดดันเท่านั้นเองไม่ได้จริงใจในการที่จะแก้ปัญหาใช่มันไม่ได้มาจากใจมันไม่ได้มาจากจิตใต้สำนึกถ้าจะบอกว่าสำนึกผิดด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณกลับไปถามแล้วก็มองหน้ามองกระจกนะแล้วก็ถามตัวเองว่าคุณสำนึกจริงๆหรือเปล่าหรือเพราะถูกกดดันมาก่อนหน้านี้เอาละนั่นคือเรื่องก่อนอะไรคะชอบมุ่งให้เขาไปส่องกระจกอ๋อใช่ต้องไปส่องกระจกไงชอบตักน้ำใส่กระจกใส่กะโหลกใส่กะโหลกชังโง่ดูตัวเองนะชังโง่ไม่ได้ไม่เป็นไรมันดูต่ำไปเอาเงยขึ้นมาดูกระจกก่อนก็ได้ทีนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของก้าวไกลเนี่ยมันยังไม่หมดฮะไม่หมดไม่สิ้นหรอกอย่างที่เมื่อกี้ทีมไรเขาทำไงใช่ไส้ลากไส้นี่ลากออกมาอีกแล้วฮะลากมาอีกคนนึงวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรครับครับทุกคนครับมีชาวบ้านร้องเรียนว่าเพจร้องเรียนเพจว่าถูกสสพรรคการเมืองดังจังหวัดเชียงใหม่นำบัตรประชาชนไปใช้รับเงินช่วงหาเสียงได้เงินไม่ครบและมีการปลอมลายเซ็นรวม4เคสฮะนี่ครับทีนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคุณแทนคุณจิตอิสระนะครับคุณอี้นะฮะบอกว่าตนก็ได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวกล่าวอ้างว่ามีสสก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่ครับคือในพรรคเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาบอกสสพรรคการเมืองดังนะแต่คุณอี้บอกว่าพรรคก้าวไกลนี่แหละนะนะปลอมลายเซ็นผู้อื่นและแจ้งยอดเงินไม่ตรงกับที่จ่ายมีบางรายเนี่ยไม่ได้รับเงินสักบาทแต่ถูกสวมสิทธิ์เซ็นชื่อรับเงินซ้ำร้ายนำส่งเอกสารปลอมยอดเงินเท็จและหลอกนำบัตรประชาชนผู้เสียหายไปประกอบเอกสารเท็จยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายการลงสมัครส.ส.ให้กกต.ด้วยฮะครับไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตนได้รับหลักฐานคือใบแจ้งความที่ไปพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลและถูกปลอมลายเซ็นและถูกนำบัตรประชาชนไปแอบอ้างในการรับเงินค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงได้มีการรับเงินเป็นจำนวน 13,490 บาทแต่กลับไม่ได้รับเงินเลยสักบาทเดียวผู้เสียหายมี2รายได้รับเงินมาเพียง 9,000 บาทถูกนำเอกสารปลอมว่ารับเงิน 18,000 กับอีก20บาทนี่รายที่2นะค่ะนะคือรับเงิน 9,000 แต่ในเอกสารรับเนี่ยบอกว่า 18,000 กับอีก20 9,000 ขึ้นไปนะครึ่งนึงได้รับคือคนแรกอ่ะไม่ได้เลยแต่ว่าเอกสารปลอมคือรับไป 13,000 อีก2คนน่ะรับไป 9,000 แต่เอกสารปลอมบอกว่ารับไป 18,000 โดยมีการนำบัตรประชาชนของผู้เสียหายทั้ง3รายเนี่ยไปปลอมลายเซ็นแอบอ้างทำเอกสารเท็จยื่นต่อกกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับไอ้นี่หนักเลยนะนะฮะหนักเลยนะยื่นเอกสารเท็จนะทางราชการนะใช่ทีนี้นะคุณอี้บอกว่าได้โทรไปถามรายละเอียดกับแหล่งข่าวแล้วยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง1ใน3เปิดเผยว่าทั้ง3คนที่พรรครักพรรคก้าวไกลด้วยหัวใจก็ชื่นชอบแนวคิดและอุดมการณ์อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศจึงทุ่มเทเนี่ยสนับสนุนช่วยเหลือจนผู้สมัครได้เป็นส.ส.แทนเจ้าถิ่นเดิมแม้ว่าจะได้เงินค่าจ้างเพียงเล็กน้อยก็ตามเพราะต้องช่วยตั้งแต่6โมงเช้ายันค่ำมืดทุกวันออกค่าใช้จ่ายเองด้วยแต่กลับถูกนำบัตรประชาชนไปปลอมลายเซ็นรับเงินสนับสนุนจากพรรคแทนและไม่ได้เงินค่าตอบแทนตามจริงซ้ำยังกล้าทำเอกสารปลอมส่งกกต.นี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมคือมันสองกระทอกกระทอกแรกอะทำเอกสารส่งถึงพรรคเพราะพรรคจะเป็นคนออกทุนก็ทำไปเบิกพรรคพอทำไปเบิกพรรคเสร็จเนี่ยรายการบัญชีรับจ่ายของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะคุณจะต้องทำส่งให้กกต.ด้วยว่าคุณใช้เงินไปเท่าไหร่อยู่ในกรอบของกฎหมายไหมถ้ามันเป็นความจริงนะครับว่าเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกมี4คุณนี่รับมา3เอาแค่3นี่นะผมว่าน่าจะตกเก้าอี้แล้วนะไอ้สสคนนี้ต้องติดคุกด้วยนะคือหนึ่งแค่ทำเอกสารเท็จแจ้งกกต.ก็ติดคุกแล้วเนี่ยติดคุกแล้วแน่นอนนะฮะแต่ทีนี้กระแทกกลับเข้าไปถึงพรรคเขาหรือเปล่าเราไม่รู้เป็นกรรมการบริหารไหมเราไม่รู้แต่ถ้าอาศัยตรรกะของพี่มาม่าบูก็เดี๋ยวแกก็คงจะออกมาบอกว่ากรณีของการอมเงินมันเป็นความผิดส่วนตัวแต่ผมยังคงศรัทธาแนวทางของพรรคอยู่คือผมไม่ได้ใจนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำงานพรรคการเมืองนะว่าเอกสารที่จะต้องส่งกกต.นั้นเนี่ยคือกรรมการบริหารพรรคเนี่ยต้องเซ็นรับต้องเซ็นครับนั่นไงต้องเซ็นครับนี่ไงนี่ไงที่ถามว่ามันจะเกี่ยวกับพรรคไหมที่นิวยอร์กนี่แหละอาจจะโดนเต็มๆเพราะเป็นหัวหน้าพรรคนะคำตอบมันอยู่ตรงนี้นะครับที่นิวยอร์กนี่แหละในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนายกทิพย์นายกเทียมนายกผู้โดนสภาอุตสาหกรรมตอกหน้าเนี่ยอาจจะเต็มๆชามแล้วอย่าลืมนะ15พฤศจิกายนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของเขาเนี่ย
สองเรื่องอ่ะก็พิจารณาเหมือนกันน่ะเรื่องถือหุ้นสื่อ ITV แล้วก็คือกับล้มล้างการปกครองใช่แล้วคุณไปเซ็นรับรองความเป็นส.ส.ในพรรคด้วยอันนี้ก็1กระทง1ดอกแล้วแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะปรากฏว่าเพจดังกล่าวเนี่ยฮะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรล่าสุดก่อนเข้ารายการมามาอีก1ดอกฮะทุกคนครับเมื่อคืนหนูส่งพี่เคเสื้อแดงลงพื้นที่นัดพบอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจันทบุรีเพื่อรับหลักฐานร้องเรียนถูกคนสนิทส.ส.คุกคามและตั่นแกล้งจนต้องออกจากงานเอาแล้วแล้วพอไปดูในคอมเมนต์เขาบอกอีกแล้วเหรออีกแล้วครับอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอเอกสารเยอะมากนะคะมีเอกสารที่ถูกเปิดเผยเอาไว้ใน Facebook Fanpage ของวันนี้ก้าวไกลโกงอะไรเนี่ยเป็นปึ้งเลยแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะต่อให้นะเราจะแฉเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรจะแฉนะกรณีเชียงใหม่กรณีจันทบุรีนะซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาถือเอกสารไว้เต็มมืออยู่แล้วเขาไม่เคยพลาดอยู่แล้วนะแต่เชื่อไหมครับหลายคนพูดบอกว่าอย่างนี้แล้วก็ยังมีคนเลือกไม่กระแทกถึงฐานเสียงไม่มีการบกพร่องใดๆทั้งสิ้นคือเดี๋ยวพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าชีวิตของผมถูกรังแกกันแกล้งมาโดยตลอดเมื่อสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงกงล้อแห่งการเวลาเมื่อกงล้อแห่งการเวลามันจะพัดพาพวกที่หวังร้ายกับพรรคของเราให้ตกยุคแห่งโลกสมัยหน้าและพวกเราคือแสงแห่งความหวังที่จะผุดขึ้นมาจากอเวจีเอ้ยอะไรนะปัทภีนี่แสดงนี่แสดงว่าเนี่ยพี่ต้นเนี่ยกำลังเรียนแบบพระเอกลิเกคณะก้าวไกลเหรอก็เมื่อกี้ผมรอเพลงจากคุณอยู่ว่าเตรง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 ไม่คือผมมาเห็นด้วยกับคุณวิมลใส่นิ่มนวลครับท่านกวีศรีไร้ที่ออกมาเขียนบอกว่าถึงแฉขนาดนี้นะแต่เชื่อเถอะพอถึงการเลือกตั้งสมัยหน้านะกองเชียร์ยังเหมือนเดิมคนก็ยังไปเลือกอยู่เหมือนเดิมคุณวิมลเขียนชัดมากนะครับแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าสังคมเมื่อมันหลงไปในโลกแห่งลิเกโลกแห่งวาทกรรมเท่ๆเนี่ยพระเอกป้อไปป้อมาหน้าเวทีเรียกเสียงกรี๊ดข้างหลังเวทีล่อกันเละหลายเรื่องพันอีลุงตุงนางใช่ไหมแล้วคุณวิมลก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไปแล้วก็มาถึงตัวอย่างมิเห็นทุกการเลือกตั้งนั่นน่ะถ้าถึงช่วงรณรงค์การเลือกตั้งก็มีคนเลือกอีกคนส่วนมากไม่ได้เลือกนักการเมืองเพื่อทำงานแก่ประเทศชาติแต่เลือกเหมือนเลือกดาราแล้วก็เลือกเพื่อเงินซึ่งก็เป็นเหยื่อล่อทั้งคู่เนี่ยเราแฉขนาดนี้ใช่ใช่ไหมถูกเออมันก็น่าเศร้านะแต่ว่าสิ่งที่เราเอานำออกมานำเสนอเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกพรรคก้าวไกลทั้งนั้นและมันก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สังคมถ้าวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลต่อให้เป็นเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองอื่นๆทุกคนก็จะตั้งคำถามเหมือนกันถ้าแค่อีกฝั่งนึงไม่ปิดหูปิดตาแล้วมองความเป็นจริงว่าเฮ้ยการที่พรรคก้าวไกลหรือว่าส.ส.ในพรรคก้าวไกลทำแบบนี้เนี่ยมันคือผลร้ายต่อสังคมมันคือดาบที่มันจะทิ่มแทงปราประเทศชาติประเทศไทยหรือว่ามันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ถ้ามีคนเหล่านี้ต่อไปและสิ่งที่จะฝังลงไปเรื่อยๆ อ่ะมันจะฝังแต่ข้อมูลข้างเดียวใช่ใช่ไหมอย่างเช่นอ่ะสมัยประชุมครั้งที่แล้วคุณสถาพรครับใช่องค์ประชุมในรัฐสภาเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลจำไว้นะครับคือผมก็ด่าแหละรัฐบาลคุณปล่อยให้สภาล่มแล้วล่มอีกคุณมีเสียงเยอะกว่าเขาคุณต้องรักษาไว้ค่ะก้าวไกลเองในตอนที่เป็นฝ่ายค้านก็ด่าเช็ดเลยนะเอ้ยพวกมึงทำสภาล่มพวกมึงทำสภาล่มแต่พิธาเนี่ยขาดสภา1ใน10นะฮะใช่ไงแต่เขาไม่พูดนะเขาจะเงียบใช่ค่ะถูกไหมเขาจะเลือกสื่อว่าเขาจะโจมตีในข้อนี้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 แต่คนของเขานี่เขาจะเงียบไว้นี่แหละอัปเดตนิดนึงนะฮะล่าสุดนั้นคุณสุการโนมัทธาสสยะลาเลขาธิการพรรคประชาชาตินะบอกว่าสองสสที่ถูกพรรคก้าวไกลมีมติขับออกจากพรรคนั้นพรรคประชาชาติไม่รับนะชัดเจนแหละคือไปถามไงว่าจะรับไหมใช่ไหมหนึ่งเราไม่มีนโยบายเนี่ยนะครับตกปลาในบ่อเพื่อนสองเนี่ยไม่ทาบทามสองสสเข้าสังกัดด้วยมูลเหตุเนี่ยคือสองสสถูกขับเพราะผิดวินัยร้ายแรงของพรรคก้าวไกลสังคมรับรู้ดังนั้นตนคิดว่าไม่รับเข้าพรรคแน่นอนและขอใหในสภาชุดปัจจุบันของพรรคประชาชาติมีสส9คนมันก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาใครมาเพิ่มแล้วนี่ประชาชาติปัดอีกพรรคนึงก็เพราะวันนี้เนี่ยคุณไทยก็ประกาศเหมือนกันอ้าวก็เหมือนกันก็ไม่รับไปถามเป็นธรรมดีกว่าเอาให้ตรงๆเลยไปถามเป็นธรรมเลยเอาง่ายๆไปถามคุณกันนวีก็ได้ว่าจะยังไงว่าจะรับ2คนนี้มั้ยค่ะเออแค่นั้นแหละครับเป็นธรรมไม่รับก็จบแล้ว